ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเผือกหิมะเนี่ยนะคะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยคือต้องเอาเผือกไปทอดก่อนปกติแล้วเผือกขนาดเท่านี้จะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีค่ะคุณผู้ชมไฟแรงๆส่วนมากจะสุกอยู่ที่ประมาณ3นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปในภาชนะอุ่นน้ำมันจนกระทั่งน้ำมันของเราร้อนจัดแล้วถึงใส่เผือกลงไปค่ะน้ำมันร้อนๆใส่เผือกลงไปจากนั้นจับเวลานะคะคุณผู้ชมขาจะอยู่ที่ประมาณ3นาทีค่ะเวลาเช็คก็เผือกของเราสุกหรือยังเนี่ยนะคะหยิบเผือกขึ้นมา1ชิ้นจากนั้นเอาไม้ปลายแหลมจิ้มทะลุแบบนี้แปลว่าสุกแล้วจากนั้นเราก็เอาขึ้นมาจากน้ำมันแล้วก็ทิ้งเขาให้เสด็จน้ำมันแป๊บหนึ่งพักบนตะแกรงแบบนี้จะทำให้ตัวเผือกของคุณเนี่ยนะคะไม่อมน้ำมันแล้วเวลาเคลือบกับน้ำตาลน้ำตาลก็จะติดง่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าข้างนอกของเขาเนี่ยกรอบนิดนึงระวังอย่าให้สีของเขาเหลืองมากนะคุณผู้ชมไม่เช่นนั้นเผือกหิมะเราจะไม่สวยขั้นตอนที่2ในการทำเผือกหิมะหลังจากที่เราได้เผือกทอดเรียบร้อยแล้วคือเราจะมาทำตัวหิมะที่เคลือบขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความสังเกตนิดนึงเพราะว่าเพียงแค่ชั่วขณะเดียวหิมะของคุณก็จะไม่กลายเป็นหิมะแต่วันนี้เราจะทำเผือกหิมะให้สำเร็จไปด้วยกันเริ่มจากการตั้งกระทะจากนั้นเนี่ยนะคะใส่น้ำใส่น้ำตาลขั้นตอนนี้จับเวลานะคะไฟแรง1นาทีแล้วก็ไฟกลางอีก2นาทีจากนั้นใส่ใบเตยเจ้าใบเตยของเราเนี่ยใส่ลงไปก็ขยี้เขานิดนึงนะคะอยากให้เขาหอมๆคนได้แต่อย่าคนเยอะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำเชื่อมของเราเป็นใสๆแค่ให้เขาละลายจากนั้นนะคะ1นาทีผ่านไปเราก็จะเอาใบเตยของเราออกมาแล้วเราก็ลดไฟลงไฟกลางๆเคี่ยวน้ำเชื่อมต่อ15วินาทีสุดท้ายของ2นาทีเนี่ยเราค่อยใส่ต้นหอมเกลือป่นและเบกกิ้งโซดาลงไปเคล็ดลับของเผือกหิมะเนี่ยคือการใส่เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาจะทำให้น้ำเชื่อมของเราฟูแล้วก็เวลาเกาะกับเผือกหิมะเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสของเขาจะอร่อยเวลาดูน้ำเชื่อมเคล็ดลับของเราคือต้องดูว่าน้ำเชื่อมของเราเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนไปสีน้ำตาลแปลว่ามันเกิดคาราเมลละมันก็จะสีไม่สวยอันนี้ใส่ต้นหอมลงไปนะคะเผือกหิมะส่วนมากใส่ต้นหอมลงไปอยู่ละเกลือป่นและเบกกิ้งโซดาคนส่วนผสมจากนั้นเราเห็นเขาฟูแบบนี้ปิดไฟนะคะแล้วเราก็ใส่เผือกของเราลงไปคนไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ถ้าจะเร่งให้เขาเป็นหิมะไวขึ้นถ้าคุณมีพัดลมใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยล่ะถ้าไม่มีก็คนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะค่อยๆเหนียวขึ้นมาโอเคผัดไปเรื่อยๆเผือกของเราจะขึ้นเกล็ดแบบนี้เผือกหิมะที่ดีควรจะเกาะทั้งชิ้นของเผือกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำเนี่ยควรจะมีพาย2อันในการคนเขาเรื่อยๆน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญมากแค่ครึ่งนาทีก็ทำให้เผือกหิมะของคุณไม่เกาะกันได้ทิ้งไว้นะคะจนกระทั่งเผือกหิมะของคุณเนี่ยกระจายตัวกันถ้าเขาไม่กระจายตัวเอาทัพพีของเราแซะออกเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติพวกร้านอาหารจีนเขาก็จะนิยมหยิบเผือกของเราเนี่ยเรียงเป็นชิ้นๆแบบนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดไปกินเผือกหิมะที่ไหนนานๆก็จะรู้สึกว่าพร้อมจ่ายเพราะว่าเข้าใจดีว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนในการทำเรียบร้อยแล้วค่ะเผือกหิมะปกติเนี่ยนะคะเวลาเสิร์ฟของหวานเช่นเผือกหิมะเนี่ยเขาก็มักจะนิยมเสิร์ฟคู่กับพวกชาร้อนๆเพราะว่าเจ้าเผือกหิมะมีรสหวานจัดทานเข้ากับชาร้อนๆเนี่ยจะเป็นการปิดมื้ออาหารที่อร่อยมากๆเลยล่ะเผือกหิมะเนี่ยนะคะถ้าเกิดยังไม่ทาน
ก็แนะนำให้เอาขึ้นมาพักทิ้งไว้ในตะแกรงแล้วก็ต้องทานภายในวันนั้นเพราะว่ารุ่งขึ้นเก็บไปมันก็ไม่อร่อยแล้วนะอยากให้คุณผู้ชมลองเอาเมนูเผือกหิมะไปลองทำกันนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะอันนี้บะหมี่3ลูกเดี๋ยวนี้ลูกเล็กลงโอ๊ยตายแล้วเมื่อก่อนลูกเดียวจุกเดี๋ยวนี้ต้อง3ลูกนะไม่ใช่ฉันตัวใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ชมไม่พอกินอ่ะใส่ลงไปคุณผู้ชมเจ้าขาโรยๆแบบนี้ให้เส้นเนี่ยค่อยๆเลื้อยลงไปในน้ำร้อนๆอย่าเฟี้ยงลงไปทั้งก้อนนะคุณผู้ชมไม่ได้ช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคุณผู้ชมคนเรานี่ก็ช่างสรรหานะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบตามธรรมชาติให้เก็บได้นานแถมยังมีรสชาติอร่อยขึ้นด้วยนะอย่างเช่นผักกาดเค็มตากแห้งเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนทีเดียวก็บอกอุ๊ยตายมันอร่อยจังเลยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะแต่ก็ต้องไปซื้อเข้ามาพอซื้อมาเสร็จตายเรามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้ผักกาดเค็มตากแห้งของเราหรือผักกาดเค็มหมักเกลือให้มันนุ่มอร่อยหอมวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะรับรองได้ตำรับนั้นต้องอร่อยทันทีถ้าคุณผู้ชมใช้เคล็ดลับอันนี้นะนำผักกาดแห้งหมักเกลือมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำไปต้มในหม้อหุงต้มวิสตอมพร้อมชั้นนึ่งขนาด26เซนติเมตรตราหัวมะลายนำผักกาดที่ได้มาฉีกเป็นเส้นนำลงไปนึ่งในซึ้งแต่ก่อนจะนำลงไปนึ่งต้องมั่นใจว่าหม้อที่ใช้สะอาดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอย่างหม้อหุงต้มวิสดอมพร้อมชั้นนึ่งขนาด26เซนติเมตรตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดีหูจับทันสมัยยกถือสะดวกขอบหม้อมีบาร์เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกมาด้านนอกน้ำสำหรับที่ใช้นึ่งให้ใส่ใบชาเข้าไปเวลานึ่งผักจะมีกลิ่นหอมของใบชาชวนรับประทานจัดการนึ่งผักกาดโดยวางผักรอบๆชั้นนึ่งเหลือรูตรงกลางเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นโดยรับประทานคู่กับขาหมูพะโล้คุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ